าล่ะครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival Evo อีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะไปจับ Apex นะครับซอมโดโดกันดีกว่าเพราะว่าผมจะจับไอ้เจ้าตัวนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าลืมแล้วก็บังเอิญหามันไม่ค่อยเจอด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับผมจะพาไปดูสิ่งที่น่ามหัศจรรย์นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจน้องๆหลายๆคนเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านให้พบกับไอ้ก๊อดของเรานะครับตัวนี้เลยเทราสุดยอดครับผมเปิดตัวมาอลังการมากขึ้นที่ลำตัวก็จะมีไฟวิ่งครับวันนี้ได้มีการอัปเดตนะครับออสแอนดูนากิใหม่เปิดเข้ามาอีกทีนึงก็เลยไอ้ก๊อดนะครับหล่อขึ้นทีเดียวโอ้โหโคตรเท่ครับผมมาดูด้านหน้ากันเลยครับตามลำตัวนะครับมีไฟวิ่งลูกตาก็มีไฟโอ้โหอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขี่นะครับเทสให้ดูมีไฟนะครับพวยพุ่งเป็นสะเก็ดออกมาจากร่างกายด้วยครับเพอร์เฟกต์เลยครับร่างกายนะครับรอบนี้อัปเดตมาแบบว่าสวยงามแบบสดๆโอเคครับผมก็เดี๋ยวพาหน้าของเรานะครับในวันนี้ผมจะใช้ไอ้ก๊อดเลยก็แล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดตัวมาใหม่อย่างนี้ต้องทดสอบครับอะไรมาวุ่นวายแถวบ้านกระจุยไปน้องมีตัวไหนมาอีกไหมไม่มีโอเคเคลียร์แล้วครับผมมันจะมีตัวอะไรมากัดไดโนเสาร์เราอยู่เนี่ยตรงไหนวะตรงนี้เปล่าตรงนี้ก็ไม่มีนี่เดินหาก่อนครับผมเอากระจุยไปแล้วครับเรียบร้อยเอเพ็กซ์ซอมโดโดโอ้โหกำลังจะจับอยู่พอดีครับตายไปแล้วครับผมเลเวล 4,200 รู้สึกว่าทางด้านนู้นมันจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับตัวเมื่อกี้ตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมไปก๊อดลุยกัดไปกระจุยครับผมก๊อดนี่สุดโหดอยู่แล้วครับก่อนที่เราจะไปจับเอเพ็กซ์ซอมโดโดนะครับเดี๋ยวเราจะมาอารวาสนะครับแถวบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกคันไม้คันมือครับผมพ่นไฟกระจุยกระจายตายเรียบขนาดว่าอยู่ไกลๆก็ยังโดนนะครับมันดูเหมือนว่าจะไม่มีตัวอะไรอ่ะแต่ว่าชื่อนี่ตายเลยนะหน้านกยังตกก็คิดดูดิโอ้โหอลังการงานสร้างเหลือเกินตรงนี้ต่อเลยก๊อดลุยไปเผาไปเรียบเผารัวๆครับผมเอาไอ้ก๊อดไล่เผารอบๆบ้านกันดีกว่าวันนี้สะใจดิจัดให้เลยเละกันไปวิ่งถ่ายเลยก๊อดลุยจัดหนักๆเข้าไปกระจุยคนไปสักรอบนึงครับผมเรียบร้อยครับโอเคทีนี้ก็ได้เวลานะครับไปจับเอเฟกซอมโดโดกันแล้วครับผมว่าเดี๋ยวผมจอดไอ้ก๊อดไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วเราลงไปเดินหาดีกว่าเพราะว่ามันตัวเล็กว่างๆเลยผมกลัวว่าจะมองไม่เห็นนะครับเวลาอยู่บนตัวไอ้ก๊อดไงน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละขึ้นไปเลยครับเมื่อเช้าผมเห็นอยู่2ตัวครับตรงนี้อยู่ไหนโอ้ยก๊อดโคตรเด่นเลยครับดูไกลๆยังเห็นชัดเลยครับผมโอ้โหขนาดมาหาเอเฟกซอมโดโดเฮ้ยปลาแล้วมั้งใช่หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ใช่เลยครับเลเวล 1,500อุ้ยเดี๋ยวก่อนเที่ยวก่อนจะแทงมันตายหรือเปล่าไม่รู้ครับอุ้ยมันตีแรงใช่ได้นี่ว่ามาผมว่ามันน่าจะตายยากครับผมขอบคิดน่าจะโอเคอยู่จัดไปสลบแล้วครับเอเฟกซอมโดโดนะครับผมตัวนี้เลเวล 1,500 เลยเหรอก็อยู่ในเกณฑ์โอเคคาสแตทก็ยังคงน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวจะใส่เซเดทีไปเลยครับผม1ขวดจัดไปไม่แน่ใจว่ามันกินเนื้อน่องหรือว่าเนื้อธรรมดานะครับเดี๋ยวลองใส่เนื้อน่องดูครับผมโอเคครับเราสามารถเทมันได้ด้วยเนื้อน่องนะครับขึ้นน้อยเลยครับตอนนี้คิดว่าเนื้อน่องคงจะไม่พอน่าจะต่อด้วยเนื้อธรรมดาต่อนะครับแล้วก็ใช้ยาฟ้านะครับ1ถังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ค่าสลบนะครับลงรัวๆมากๆโอเคใส่ไปตอนนี้ขึ้นมา 50% นะครับเทมมิ่งแค่ 93% เท่านั้นเองตอนนี้ก็ใกล้จะจับได้แล้วนะครับผมเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นครับอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับผมเราจับเอเพ็กซ์ซอมโดโดได้แล้วนะครับโอเคอยู่ในเกณฑ์เท่เลยครับตัวนี้หน้าตามันประหลาดหน่อยโอ้โหสีสันมันดูแบบแปลกๆขี่ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยเอ้าขี่ไม่ได้เหรอโอ้โหขี่มันไม่ได้ครับผมยังไงเนี่ยหรือว่าต้องใส่ที่ขี่ก่อนเมื่อก่อนมันขี่ได้นะเนี่ยอ๋อต้องกด E ค้างไว้ก่อนนะครับถึงจะขี่มันได้โอเคครับผมวิ่งโคตรไวเลยนี่หว่าเฮ้ยทำไมวิ่งธรรมดากับเดินเท่ากันเลยวะโอ้โหจะลองสู้กับแมมมอสก็ตายแน่นอนเดี๋ยวจะขออัพน้ำหนักไปก่อนเลยครับน้ำหนักมาค่อนข้างจะดีนะครับผมแต่ว่าค่าแสตอื่นๆก็ค่อนข้างจะน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงด้านล่างก่อนครับตอนนี้ผมน่าจะต้องเก็บเลเวลนะครับกับตัวธรรมดาก่อนรู้สึกว่าตอนแรกจะวิ่งช้าแล้วก็ค่อยมาไวนะครับผมเป็นการใช้ระยะในการวิ่งสักนิดนึงอ่ะคล้ายๆพวกแรดนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันผมว่าปล่อยให้ก๊อดอาราวาสดีไหมเนี่ยอยู่เฉยๆมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เซตอาร์เกสซีฟให้ก๊อดเลยดีกว่าครับผมไปก๊อด
เตรียมตัวลุยได้จัดไปก๊อตกระนำแรกโอ้ยกระตุยสะใจมาจับเอเปกซอมโดโดแต่ว่าเน้นไอ้ก๊อตเป็นหลักครับผมไอ้ก๊อตมาวันนี้โคตรเท่อะก๊อตกัดตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนจะกัดไม่โดนเลยนะเนี่ยก๊อตเบิร์นอะไรดีมากเออสุดยอดโอ้โหโคตรอลังการเลยก๊อตเราโอเคทีนี้ก็ได้เวลาแล้วครับพาเอเปกซอมโดโดไปเวลแล้วครับผมลงไปลงไปก็กด E ค้างไว้ลืมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเวลกับพวกมดก่อนดีกว่ามั้งเพราะว่าตัวอื่นไม่น่าจะสู้ได้ครับตัวนิ่มเราจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยลองตัวนิ่มดูดิไม่แน่อาจจะสู้ได้ก็ได้จิกไปจิกไปอุ้ยตัวนิ่มตีแรงว่ะเอเปกซอมโดโดของเรานะครับโดนตัวนิ่มตีกันตัวเลยครับจิกไปจิกไปอุ้ยไม่น่าจะไหวว่ะให้ก๊อตช่วยดิเนี่ยจิกไปสู้มันครับผมไม่ไหวไม่เป็นไรจิกไปรัวๆเราใช้เทคนิคเฮ้ยมันตีเราไม่โดนว่ะมุมนี้ตีไม่โดนครับได้อยู่ได้อยู่อย่านี้อย่านี้จิกไปจิกไปอุ้ยแต่ถ้าตีโดนโคตรแรงสูสีแหละวันเนี้ยมาเลยน้องเลเวลก็ใกล้เคียงกันนะครับผมเฮ้ยมันเข้าไปอยู่ในกระดองนะครับถ้าอยู่ในกระดองเราจะจิกมันตายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรอัพดาเมจไปเลยครับผมไอ้ก๊อตก็ยังคงลุยต่อนะครับไม่หยุดเลยครับโอ้โหอุ้ยมีออกจากกระดองแล้วครับทำไมเอามาเลยเข้ามาตายเว้ยจิกไปจิกไปยังไม่ตายเหรอเนี่ยจิกมันให้ตายเลยอย่ายอมแพ้มันอัพดาเมจรัวๆรอบนี้มึงไม่ฟื้นแน่อัดมึงตายแน่นอนไอ้น้องเสร็จพี่แน่จิกไปจิกไปหูเหนียวอ่ะโอเคตัวนี้ไม่น่าจะไหวครับผมมันอยู่ในกระดองแล้วตีมันไม่ตายสักทีเป็นปลาแซลมอนแทนแล้วกันไอ้จิกไปครับเอเปกซอมโดโดนี่ขอบอกเลยนะครับว่ามีพลังพิเศษก็คือสามารถที่จะกระโดดแล้วก็จิกได้ด้วยนะครับอยู่ในน้ำก็จิกได้เข้ามาเลยจะเอาวิโคตรไวอ่ะตีทีก็กระเด็นเลยครับผมลุยมันโดโดลุยมันโดโดลุยมันโอ้โหแม่งเข้าไปอุบอีกแล้วอ่ะอัดดาเมจรัวๆเลยได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยครับข้ามให้ตายให้ได้ได้ดาเมจแค่ 5,292 เท่านั้นเองครับผมมาดูกันว่าจะจิกมันตายหรือเปล่าดูเหมือนจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเฮ้ยเทอร์เบิร์ดเดี๋ยวเข้ามาเลยเทอร์เบิร์ดก็จิกแรงใช้ได้นะครับสู้มันสู้มันกระจุยไปเรียบร้อยสามารถกินเนื้อได้ครับผมอยู่ในเกณฑ์โอเคมึงออกมากูก็จิกแหละมึงออกมาดิไปอัดดาเมจไปรัวๆเลยดีกว่าครับ 5,000 ก็ยังไม่พอไม่สามารถฆ่าไอ้ตัวนี้ได้สัก 10,000 ดีกว่าโอเคไป 10,000 แล้วนะครับจิกไปดาเมจของเราไม่สามารถที่จะทะลุกระดองไปได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาจัดการตัวนี้ต่อเลยครับดิโพโดครับผมว่าไม่น่าจะไหวมั้งเนี่ยจัดการพวกคาโน่แทนดีกว่าคาโน่มาจับไม้พูดคาโน่กัดแรงกัดโคตรแรงเลยครับคาโน่สุดยอดเลยครับผมอะไรจะกัดแรงปานนี้วะเนี่ยจิกไปคาโน่ตีแรงสุดๆเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับคาโน่เลเวล 4,650 โอ้โหกัดเราเกือบตายเลยครับไอตัวนิ่มนี่มึงยังไม่เลิกอีกเหรอเนี่ยโอ้โหอะไรจะตามจองล้างจองผ่านกันขนาดนี้วะเนี่ยเข้ามาดิรอบนี้มึงตายแน่มึงตายแน่รอบนี้อุ้ยกูจะตายก่อนนะดิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกันผู้โชคดีเรารีเลือดไปครับผมเข้ามาพร้อมแล้วตายไอ้หนูเกือบไม่รอดเลยครับเรารอดมาได้แบบบุดวิดพอดีเลือดเรามีแค่ 2,000 เองนะครับผมเฮ้ยด้านหลังอะไรระเบิดเดี๋ยวจิกไปหูเลือดเราน้อยเกินครับผมต้องอัดเลือดไปอีกเอาเลือดไปที่ 50,000 ก่อนครับตอนนี้ไม่งั้นไม่รอดแน่นอนโอเคเลือดตอนนี้ไป 50,000 นะครับ275แล้วครับผมว่าที่เหลือเดี๋ยวเราอัดเลือดให้เต็มไปเลยก็แล้วกันนะครับจะได้รอพักฟื้นให้เลือดเต็มทีเดียวเลยครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราโดนกัดนะครับแล้วกระดูกหักเราจะตายทันทีเลยนะครับถ้าเรามีเลือดเยอะอัดเลือดไปเลยรัวๆเลยดีกว่าครับผมได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นตอนนี้เลือดไป 167,000 นะครับ644เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวผมขอพักฟื้นให้เลือดเต็มนะครับแล้วเราค่อยกลับมาลุยกันดีกว่าครับผมโอเคครับผมตอนนี้เลือดผมก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองกับหมีตัวนี้ดูนะครับผมว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาไอ้หมีจิกไปจะหนีไปไหนเรียบร้อยครับตายครับผมไม่ธรรมดาครับเอฟเฟกต์ซอมโดโดเราสุดยอดระเบิดกระจุยไปจัดการพาราเซอร์ตัวนี้ต่อเลยครับ
ี๋ยวผมจะไปเทสนะครับดัมมี่ที่บ้านดีกว่าว่าเรามีดาเมจเท่าไหร่นะครับผมจิกไปเรียบร้อยครับพาราเซอร์กระจุยเลยครับผมโอเคทีนี้ก็วิ่งกลับบ้านกันเลยนะครับไปเทสดาเมจกันดีกว่าก่อนที่จะอัพให้มันตันไปเลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวขออัดน้ำหนักไปอีกก็แล้วกันครับน้ำหนักเอาไปที่ 2,000 โอเคแจมโอเคครับผมและตอนนี้ผมก็พานะครับซอมโดโดนะครับมาถึงที่บ้านเพื่อทดสอบสนามพลังกันแล้วนะครับผมจิกไปเลยโอ้โหดาเมจอยู่ที่ 18,000 นะครับ721ก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะขออัพสแตทให้เต็มเลยก็แล้วกันครับตอนนี้ต้องการนะครับสปีดที่350ไป380นะครับแล้วก็ที่เหลือดาเมจผมว่าดาเมจน่าจะได้แค่หมื่นอะมาตันที่ 11,505 นะครับผมมีเลือด 167,644 ก็อยู่ในเกณฑ์พื้นๆนะไม่ถือว่าโหดมากครับเน้นเป็นการสมดุลแล้วก็ความสะใจมากกว่าถ้าอยากจะให้ดูจริงๆน่าจะต้องจับมาสัก 10-20 ตัวแหละเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่สายบู๊อยู่แล้วไงเป็นตัวของมอสไดโนเวอร์ฮอลนะครับค่าสแตทก็เลยน้อยกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอารวาสด้านบนป่าเรดวูดกันเลยครับผมเราต้องล้มยักษ์ให้ได้วันนี้ยักษ์ใหญ่เหรอยักษ์ใหญ่ไรยักษ์เล็กไอ้น้องจิกไปจิกไปกระตุยครับบอนโต้เลเวล 5,200 นะครับผมเรียบร้อยพาราเซอร์ต่อเลยพาราเซอร์อยู่ไหนกระโดดกระตูดไปกระตูดกระตูดโอ้โหกระตูดได้ครับผมไม่ธรรมดาถึงตัวจะเตี้ยก็เอาได้ถึงครับผมคอมปี้กระตุยเรียบร้อยไอ้พวกเตี้ยๆพวกนี้ก็ยังมากัดเราอยู่ครับจิกไปครับดิโฟโดคัสรัวๆไปรัวๆไปดิโฟโดคัสนี่เลือดเยอะมากๆครับขนาดเลเวล 2,450 ยังเยอะกว่าคอยาวอ่ะเวลาตีก็ทำให้เรากระเด็นด้วยน่าโมโหมากๆต้องวนไปทางด้านหลังนะถึงจะโอเคตัวนี้จิกไปโดโดจิกไปจับมันไปโดโดอู้ยังไม่ตายเรียบร้อยครับโอเคกว่าจะตายโคตรอืดอ่ะโดโดลุยโดโดลุยเร็ววิ่งไววิ่งไววิ่งไวจิกไปครับเรียบร้อยครับคาโน่ทีเดียวตายเลยครับผมพาราซอต่อกระตุยตอนนี้ก็เริ่มจะทีเดียวหมดแล้วนะครับมีแต่พวกคอยาวกับพวกดิโปโดคัสนะครับที่ยากหน่อยจริงๆมันก็คอยาวเหมือนกันนั่นแหละแต่คนละสายพันธุ์ไม่เป็นไรจัดการพี่หมูต่อพี่หมูทีเดียวดับครับผมพาราเซอร์มาพาราเซอร์จัดมาจัดมาจิกไปจิกไปดวลกันเลยมาดวลกันเลยจิกไปสู้ได้หรือเปล่าโดโดหมูวิ่งหนีโคตรไวครับผมไวปานสายฟ้าฟาดสุดยอดเลยครับตัวเมื่อกี้เพิ่งจะเห็นกับตาวันนี้แหละพาราเซอร์สายเดอะแฟตทำไมมามีอีกแล้วเหรอมาดิโอ้มันจะหนีอย่างเดียวเลยอ่ะพอโดนจิกใกล้ตายก็หนีเดี๋ยวมันวนกลับมาอีกแน่นอนครับมาแล้วครับผมจิกไปจิกไปจิกมันจิกมันอุ้ยคาโน่ก็แจมเหรอกระโดดกัดหัวมันเลยกัดหัวมันอุ้ยลอยครับผมโดโดเราลอยเลยนะครับผมพาราเซอร์เรียบร้อยแล้วโอ้โหโดนคาโน่กัดคาโน่ต้องเจอพี่มาเออไอพวกไม่หนีนี่พี่ชอบไอ้น้องแทนเนื้อมาด้วยโอเคสะใจวัยรุ่นกันเลยครับซอมบี้โดโดตัวนี้สุดยอดผมว่าอยู่ในเกณฑ์เล่นมันนะมันด้วยขำด้วยอ่ะมันไม่โหดมากหรอกแต่ว่ามันโอเคใช้ได้แหละเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทำไมหุยดีโลตัวนี้อึดว่ะทีเดียวไม่ตายนะครับต้องตามไปฆ่ามันไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมาอยู่ด้านหลังได้ไงเนี่ยโอ้ยหายตัวได้ด้วยมีวิชาหายตัวโคตรไวเลยเฮ้ยเดี๋ยวหมุนหน้าไม่ได้โอ้พอหมุนหน้าไปหามันก็มาอยู่ด้านหลังอะไรของมึงวะเนี่ยจิกไม่โดนเลยวะโดโดลุยเองเลยโดโดมันจัดการพี่โดโดจัดการมาแล้วจิกวันเออนั่นแหละดีมากให้มันไล่กันเองครับผมเราตามไปดูอย่างเดียวเรามีหน้าที่ดูเรียบร้อยกันตุยน้องโอเคเข้ามาเลยพี่มีโลน้องดูไปดูมันเออนั่นแหละดีมากกันตุยครับผมโอ้ยผมหล่นน้ำโอเคเฮ้ยเล่นอย่างนี้ก็ฮาดีครับผมเดี๋ยวพามาลุยด้านนี้ต่อเลยครับผมซอมโดโดไปลุยไปแจมกับเขาแจมด้วยแจมด้วยกระตุยไปน้องตามเขาต่อเลยครับผมเรียบร้อยสบายสบายพี่เตาต่อพี่เตาไปไหนพี่เตาปี้จิกไปเรียบร้อยโอ้โหบริเวณนี้นะครับมีแต่วัยรุ่นใจร้อนทั้งนั้นเลยลิงเอาด้วยหรือเปล่าลิงฮะพี่ลิงกระตุยทีเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่เกาะคาโน่เลยดีกว่าครับโอเคครับผมตอนนี้ผมกับซอมโดโดนะครับก็มาถึงเกาะคาโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะฆ่าทุกตัวที่ขวางหน้าครับผมเริ่มจากคาโน่ตัวนี้ก่อนเลยกระตุยไปดูเลเวล 1,200 ทำไมอึดจังไม่รู้ครับผม2ทีเลยครับเฮ้ยด้านหลังมันจะเห็นอะไรแวบๆไม่ใช่ครับตาฝาด
ไปลุยต่อเลยโดโด้จัดแรงจัดหนักจัดเต็มไปเลยนกตัวนี้จะเอาหรือเปล่าเข้ามาเข้ามาเลยกระจุยไปครับผมด้านนี้มีอีก2ครับผมกระโดดกัดมันเลยกระโดดจิกมันโอ้โหไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่จิกไปโอ้โหเมื่อไหร่จะโดนมาเนี่ยเดี๋ยวมันตามมาแล้วครับเรียบร้อยครับทีเดียวตายครับผมอีก1ตัวอีก1ตัวทำไมกระโดดจิกได้ครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่นกกระจอกเป็นถึงซอมโดโดซุปเปอร์แมนนะเว้ยนี่บินได้ครับไม่ธรรมดาจัดไปเข้ามาเลยอยากตายเข้ามาจิกไปกระจุยดันนู้นต่อเลยซอมโดโดไปรู้สึกว่าตอนนี้จะโดนแมงป่องกัดนะครับทำให้เราไม่สามารถวิ่งได้โอ้โหดูคาโน่ตัวนี้ดิน่ารักสุดๆครับผมรู้สึกว่าพ่อมันจะตามมาด้านหลังนะครับใช่หรือเปล่าผมจะได้ยินเสียงคาโน่อะหรือว่าเสียงไอ้ตัวเล็กนี่วิ่งดังขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่าจะใช่เดี๋ยวไปจัดการพ่อแม่มันก่อนครับผมตัวนี้ใช่ไหมเข้ามาชาร์จไปทีเดียวตายน้องเรียบร้อยไปฝั่งนู้นต่อเลยครับด้านนู้นรู้สึกว่าจะมีแมงป่องกับเสือเยอะเลยนะครับผมจิกไปเข้ามาจิกไปทำไมไม่สู้เนี่ยบางตัวก็ไม่สู้เรานะครับผมมาจัดให้เข้ามาชาร์จเลยเดี๋ยวพี่จัดให้น้องแมงป่องจะเอาเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวเข้ามาตายเรียบร้อยสะใจครับผมด้านนี้ต่อรับเตอร์ไหมรับเตอร์จะเอาโอเครู้สึกว่าจะมีแอร์ดรอปสีน้ำเงินลงมาด้วยนะครับแล้วก็มีคาโน่นะครับเข้าไปติดอยู่ในหินแล้วก็ชักกระตุกโอ้โหเดี๋ยวต้องปลดปล่อยนะครับให้มันเป็นอิสระภาพหน่อยละขนาดเกินไปอยู่ในก้อนไหนในก้อนนี้เหรออ่ะปล่อยมันออกมาโดโด่จัดการโดโด่แล้วลุยข้ามันสิว่าโดโด่รออะไรอยู่ล่ะจัดไปจิกฟันแล้วหมอบก่อนเร็วๆพี่หมอบแล้วจัดการมาแล้วจิกไปเรียบร้อยตายน้องไปดูรุ่นซะแล้วว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนลืมไปว่าเราต้องมาดูของด้วยของก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมขอไม่เอาก็แล้วกันทีนี้ก็ไปลุยกันต่อเลยครับเดี๋ยวจะขอเคลียร์ชุดนี้อีกชุดนึงก็แล้วกันนะครับผมจัดไปครับจิกไปโดโด้แล้วลุยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมาเล่นกับพี่ก่อนพี่ไม่มีเพื่อนเล่นจิกไปทำไมเรียบร้อยโอเคเคลียร์เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์แรกนะครับเอาฟาแรปเตอร์เลเวล 1,000 นะครับปะทะกับซอมโดโดครับผมจะโหดกว่านี้ไปไม่ได้นะครับเราค่อนข้างจะอยู่ในเกมที่อ่อนน้อยนะครับผมเข้ามาเลยน้องเฮ้ยมากัดกูนี่ไปกัดนกทำไมแล้วโอ้โหวิ่งไปกัดนกหมดแล้วครับผมมันไม่สู้เราอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาลุมเลยอย่ากัดตูดก็พอมาดิโอ้ไอ้นกพวกนี้มาป่วนครับยังไงเนี่ยเข้ามาให้หมดเลย5ตัวนั่นแหละจัดมาลกตายไป1นะครับตอนนี้ก็คือที่เราจิกมันไม่ได้เพราะว่ามันไปกัดนกอยู่นะครับเสียสมดุลเลยเนี่ยโอ้โหโดนกัดตูดอยู่นี่ว่าไหวหรือเปล่าเนี่ยซอมโดโดเราจัดไปโดโดสู้มันแล้วรู้สึกว่าพลังป้องกันของเราจะสูงใช้ได้นะครับเพราะว่าเลือดเราลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ก็ลงมาประมาณ 5% นะครับถึง 10% เท่านั้นเองจิกไปตายไป1นะครับน่าจะสู้ได้อยู่ครับผมปล่อยให้มันลุยเองเลยดีกว่าไปโดโด้ลุยฆ่ามันเฮ้ยติดเดี๋ยวเราจะตายก่อนนะดิจัดไปเฮ้ยอย่ามากัดพี่โดโด้ลุยสิวะโอ้โหฆ่ามันดิมึงยืนเฉยทำไมเนี่ยฆ่ามันดิเออนั่นแหละดีมากจัดไปแล้วผมจะไม่ยุ่งนะครับเรื่องนี้จะให้มันลุยกันเองมันจะมาจิกผมอย่างเดียวเลยเนี่ยเรียบร้อยโอเคแมตช์แรกเราชนะมาได้นะครับผมแบบไม่สาหัสเท่าไหร่อยู่ในเกมสบายๆเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2นะครับอัลฟาคาโน่เลเวล 3,000 นะครับจำนวน1ตัวครับผมปะทะกับซอมโดโด้ครับรู้สึกว่ามันจะสนใจนกมากกว่าเรานะเนี่ยฮะคงใจอะไรกับนกหรือเปล่าวะเข้ามาดิไอ้นกพวกนี้ก็ไม่หมดง่ายนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาพื้นที่ใหม่ที่ไม่มีนกแล้วเนี่ยมันจะไปจิกนกอย่างเดียวเลยเนี่ยล่อมาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้เข้ามากระโดดกัดหัวมาเลยไม่มีโอกาสจะได้กระโดดกัดเลยครับมันกัดผมปิวไงจิกไปโดโด้จิกไปเดี๋ยวขอขึ้นด้านบนสักนิดนึงด้านล่างตรงนี้ไม่ถนัดหูไม่กัดแรงว่ะกัดแรงใช้ได้ครับขนาดโดนกัดไม่กี่ทีแล้วเนี่ยมันปิดกระเด็นได้ด้วยครับผมดูเหมือนว่ามันจะมีเลือดเยอะสุดๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็จิกมันโคตรนานเลยครับมันยังไม่ตายครับผมโอ้โหเสียเลือดไปประมาณ 25% เลยครับอันนี้ถ้าไม่ตัดก็ประมาณ10นาทีครับผมโอ้โหผมยืนจิกมาอย่างเงี้ย10นาทีแล้วแต่คิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะเกิน3นาทีมันน่าจะตายเพราะว่าเลือดมันท่วมไปหมดแล้วนะครับจิกไปแล้วอีกนิดเดียว
กระโดดจิกหัวมันก็ไม่ได้ด้วยเรียบร้อยครับผมโอ้โหพอกระโดดจิกหัวชนะเลยครับโอเคชนะมาได้แบบค่อนข้างจะสาหัสนะครับกินเวลานานพอสมควรเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันแมตช์สุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะครับอัลฟาเล็กเลเวล 1,000 นะครับปะทะเอเป็กซอมโดโดครับผมโอ้โหไม่มีโอกาสจะได้จิกเลยเนี่ยกว่าจะได้จิกมันกัดทีกระเด็นเลยครับไปจิกตีนมันลูกเร็วจิกตีนมันเลยใจเย็นขอจิกก่อนโอ้โหแม่งจิกเรากระเด็นเลยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยคือตอนนี้ที่สู้ไม่ได้ก็คือไม่มีโอกาสจะได้โจมตีมันเลยครับผมเข้าถึงตีนมันให้ได้เร็วเข้าไปหามันกระโดดกัดหัวมันเลยดีกว่ามั้งกระโดดกัดมาดิกระโดดกัดเลยครับเรากระโดดได้ไม่กลัวจิกไปโอ้โหลอยมีลอยถอยหลังมาเรื่อยเลยมึงได้กัดกูไปไหนเนี่ยมึงจะตกน้ำอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหตกน้ำแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยจิกไปเออในน้ำพอสู้ได้ในน้ำโอเคหน่อยครับในน้ำไม่กระเด็นครับผมสู้ได้แบบสบายๆอยู่ในน้ำเนี่ยเข้ามาจะบู๊กันในน้ำก็ได้จัดให้จะได้จิกโดนหัวด้วยแลกกันไปเลยมารู้สึกว่ามันเริ่มจะมีเลือดออกแล้วนะครับจิกไปเร็วจิกรัวไปแล้วโดโดเฮ้ยมันหนีแล้วเร็วตามไปวิ่งโคตรไวเลยครับมันไวกว่าเราเยอะเลยต้องกระโดดกัดหัวอย่างเดียวนะไอตัวเนี้ยกระโดดกัดโอ้โหมันกัดตูดเราครับผมไปลุยต่อไม่เป็นไรยังสู้ไหวอยู่โอ้โหกระเด็นยังไงชาร์จไปกระโดดกัดต้องคอยกระโดดกัดอยู่เรื่อยๆครับเพื่อเพิ่มความแรงโอ้โหไม่มาซอยเรากระเด็นตลอดเลยครับไม่ตายง่ายครับผมโคตรอึดโคตรถึกเลือดเราตอนนี้ก็ลงมาประมาณเกือบครึ่งแล้วนะครับไหวไหมเนี่ยโดโดผมว่าน่าจะไหวอ่ะแต่แค่มันนานไงจริงๆถ้ามันไม่เลือดเยอะขนาดนี้ก็พอได้อยู่เลือดมันโคตรเยอะเลยกัดไปจิกไปเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยวันเนี้ยว่าเอเป็กซอมโดโดของเราจะสู้อัลฟาเล็กได้หรือเปล่าเลเวลก็อยู่ในเกณฑ์พอๆกันนะครับผมคนขี่หิวแล้วครับตอนนี้กินเวลานานเกินไปเลือดมันยังไม่ท่วมเลยนะเนี่ยอะไรวะโอ้โหโคตรอึดอะไรจะอึดปานนี้เนี่ยลูกพี่ไม่ตายง่ายครับตายโคตรยากเลยเนี่ยอาวุธในตัวเรามีอะไรบ้างเนี่ยคือสู้ได้มันสู้ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันนานไงเออมุมนี้โอเคให้เรากัดโดนอย่างเดียวเนี่ยฆ่ามันแล้วโดโดแล้วลุยเอาให้มันตายดีกว่าโอ้โหมาดูกันว่าเรากับมันนะครับใครจะตายก่อนกันตอนนี้เลือดผมก็จะหมดแล้วด้วยครับผมกระโดดจิกหัวมันเลยแลกกันไปเลยครับผมจัดไปมาดีกว่าเข้ามาสิวะเข้ามาเลยเรากระโดดเข้าไปกัดมันก็ตีเรากลับมาครับผมโอ้ต่างคนต่างสวนกันจะดีไปไหนตามยันบ้านไม่ต้องหนีตามลงไปฆ่ามันหนีลงน้ำเลยครับกลัวโดโดขนาดนี้เลยเหรอกูเป็นสายพันธุ์ที่อ่อนแอกลัวขนาดนี้เลยเหรอจิกไปลงมาจิกตรงนี้น้ำนี่แหละมาต้องตายไหมยังไม่ตายกันเนี่ยโอ้โหโคตรอึดตอนนี้มันนิ่งอยู่ในน้ำแล้วนะครับผมอย่านี้ยังเหนียวอยู่ครับไม่แน่ใจว่าดาเมจเราเวลาอยู่ในน้ำมันจะลดหรือเปล่าตอนนี้เลือดมันท่วมตัวแล้วนะครับคิดว่าอีกไม่เกิน5นาทีครับเรียบร้อยครับผมตายแล้วครับอัลฟาเล็กเลเวล 1,000 โอ้โหโคตรนานเนี่ยกว่ามันจะตายชนะมาได้นะครับเลือดเหลือประมาณครึ่งนึงก็อยู่ในเกณฑ์โอเคครับสำหรับเอเป็กซอมโดโดแต่ว่าเทียบกับพวกอัลฟาอะไรพวกนี้ไม่ได้ครับอัลฟาพวกนั้นโหดกว่าโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ